ว่าเรื่องของการลาพักร้อนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีการ เขาเรียกว่าโยงแล้วกันนะคะโยงไปโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณเพราะว่าวันพรุ่งนี้22ธันวาคมจะเป็นวันครบรอบ120วันเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยรับโทษนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วทาไมการลาพักร้อนเนี่ยของท่านนายกทําไมถึงต้องกลับไปทํางานครึ่งวันบ่ายล่ะมันดูเหมือนคาบเกี่ยวกันยังไงยังไงอยู่มันมีอะไรไหมมันไม่น่าจะเกี่ยวไหมคุณผู้ชมอันนี้ให้คุณผู้ชมไปใช้วิจารณญาณแล้วกัน นะคะเราก็เป็นการนําเสนอข้อมูลทั้ง2ด้านซึ่งตัวของคุณทักษิณชินวัตรเองเนี่ยนะคะเราจะพูดในมุมนี้ก่อนว่าที่มีการรับโทษมา120วันแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวเนี่ยอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถ้าถึงวันพรุ่งนี้ก็คือครบ120วันแล้วทีนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญตัวแทนกรมราชทยุติธรรมมาชี้แจงนะคะขณะที่ตัวของคุณชัยชนะเองก็มีการออกมาชี้ถึงเรื่องของระเบียบ ยังไงครับคือเขาบอกว่าต้องไม่สองมาตรฐานนะแล้วก็โยนให้คุณสมศักดิ์ถามเลย oh. บอกว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยได้อันิสงสูงหรือไม่อย่างไรมันสองมาตรฐานหรือเปล่า oh. คุณผู้ชมมาดูข้อมูลเรื่องนี้กันค่ะ เรื่องนี้คุณชัยชนะเด,ดเดชโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นะคะในฐานะของประธาน,นาคณะกรรมาการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรคือวันนี้เนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าวันนี้เชิญอธิบดีกรมราชทรร์ผู้อํานวยการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครรักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชทรร์และฝ่ายกฎหมายทานันทถานเข้ามาชี้แจงนะคะต่อกรุมกรรมการนอกจากนี้หากรมราชัรร์ยังส่งรองอธิบดีกรมราชัรร์มาชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมตัวนัก โทษที่เขารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องชี้แจงขั้นตอนการรับนักโทษว่ามีขั้นตอน1234งสอห้อย่างไรบ้างทีนี้มาพูดถึงกรณีของคุณทักษิณกันบ้างเรื่องของการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ย มันชี้ด้วยคำวินิจฉัยของแพทย์หรือว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการเรือนจำํำเบืเ้องต้นทราบว่ากรมรัชัรฑ์ได้เตรียมคำวินิจฉัยของแพทย์มาชี้แจงต่อทางกรรมธิการนะคะว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยควรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนกําหนดการคณะกรรมการจะเดินทางไปชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจนะคะคุณชัยชนะก็ยืนยันว่ายังคงมีแผนตามเดิมค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งและก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของกรมราชัณฑ์ในการรับผู้ต้องขังและในส่วนของโรงพยาบาลตํารวจเองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าการรับตัวของนักโทษมีการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันกับนักต้องโทษเนี่ยผู้ต้องขังรายอ,อื่นๆหรือไม่นะคะทีนี้คุณผู้ชมครับ ตัวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือคท่านก็ออกมาระบุเลยว่าะระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาล่าสุดคุณทักษิณเนี่ยรับอนิสงส์แต่ไม่ได้รับการเอื้อประโยชน์นะคะซึ่งคุณชัยชนะก็กล่าวต่อด้วยว่าอันนี้ก็ต้องถามท่านสมศักดิ์ตัวเองเนี่ยตอบแทนไม่ได้แต่คิดว่าสิทธิ์ที่นักโทษที่ได้รับเนี่ยก็ต้องเท่ากันหากเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำและสองมาตรฐานตรงนี้ก็อยู่ยาก ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปตามที่ท่านพันธบจเอกทวีสอดส่องได้บอกไว้นะครับว่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปเพียรพยายามถามท่านประจำทุกวันเลยนะท่านก็บอกว่านี่เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมรัชทัณฑน์ก็จะออกมาชี้แจงเองนั่นแหละนะครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับวับนนี้ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็มีการพูดคุยกันคือมันมีการเชื่อมโยงไปถึงข้อกฎหมายใหม่ที่ออกมานี่แหละว่าจะมีการเกี่ยวกับเรื่องของการให้มีการให้ผู้ต้องขังไปพักอยู่บริเวณภายนอกเรือนจำหรือเปล่าอย่างไรนี่นะครับ